ตลอดชีวิตการทำงานของผมคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนลงไปรับฟังและแก้ไขปัญหาต่างๆตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยที่สุดในสายตาของคนอื่นจนถึงปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างตั้งแต่ปัญหาของคนบ้านมีรั้วจนถึงคนไม่มีบ้านเกิดจากการพลาดพลั้งไปกู้เงินนอกระบบนะคะข้อมูลปัญหาและความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนั้นได้ซึมซับอยู่ในความคิดและความทรงจำของผมตลอดมาครับที่ไหนที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์ที่นั่นคือที่ทำงานของผมเวลาใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการกำลังใจเวลานั้นคือเวลาทำงานของผมครับทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญที่ได้ผลักดันให้ผมลุกขึ้นมาในวันนี้เพื่อเสนอตัวรับใช้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครผมเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ผมมีทั้งชีวิตผมพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครด้วยการทำงานกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันผลักดันให้กรุงเทพมหานครของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับผมขออาสาคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านครับ